จะอวยพรให้แฟนๆสีสันบันเทิงมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็มีความสุขเที่ยวในวันปีใหม่ให้สนุกสนานแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าบทดราม่าหรือว่าหวานโรแมนติกนางเอกเบลล่าราณีเขาไม่เคยหวานค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่สาวเบลล่ายอมรับว่ายากมากๆก็คือการเล่นดนตรีไทยจะเป็นยังไงตามไปดูในละครปี่แก้วนางหงกันค่ะเตรียมตัวซ้อมมาเต็มที่ค่ะสำหรับสาวเบลล่าราณีกับฉากใหญ่ประชันปี่ในละครปี่แก้วนางหงส่วนสาวพิมพ์พริมาก็โมว่าซ้อมตีฉิ่งมาแล้วเช่นกันก็เข้าไปค่ะได้อยู่ได้ฉากนี้นอกจากบรรดารุ่นใหญ่ทั้งอาเอกสรพงษ์ชาตรีน้ำฝนสงสุดาแล้วยังมีพี่ๆเซียนนักดนตรีจากวงมโหรีไทยเสียงจริงตัวจริงมาเข้าฉากอีกด้วยแถมยังเป็นครั้งแรกที่สาวเบลล่าได้เป่าปี่เข้าฉากจริงๆก็เลยออกอาการเกรงสุดๆไปเลยล่ะค่ะถือว่ามหัศจรรย์แล้วค่ะพี่อันนี้พี่ต้องโอ้ยนี่รับรองว่าต้องไพเราะแน่นอนเราเชื่อว่าพี่ทำได้ทั้งวงเราเชื่อมั่นอยู่ที่คนคนเดียวครับทำอะไรนะทำท่าได้รู้หรือยังที่ว่ามีเสื้อสมุดหูแตกตายเพราะอะไรพระอภัยเป่าปีเสียงนี้เลยและตัวฮาประจำกองก็คือพี่คิงก่อนบ่ายที่คอยแซวเขาไปทั่วอย่างนี้แหละค่ะท่าได้เสียงเป็นหานเลยผมให้กำลังใจหน่อยน้องพี่เมย์อันนี้เรียกว่าปีอู้ครับปีอู้มาเขาอยากให้ลงมากอยากให้ลงมาไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะเป่าแล้วมันมีเสียงของชายเฮ้ยเสียงปีเขาขึ้นปุ๊บเริ่มแหมพี่ผู้กำกับก็เล่นกับเขาด้วยเขาออกแล้วโถแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าออกแล้วพรปีใหม่ใช่ไหมปีนะทักษะของการแสดงครับผมใช่ดิเมื่อก่อนคือเบลล่าราณีชื่อจริงนะเป็นเบลล่าราณีแต่พอเป่าปีเรื่องนี้ปุ๊บเบลล่าลาก่อนไปเรียนมากี่ครั้งแล้วก็ไป 2-3 ครั้งแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้เพราะว่าคือปี่ค่อนข้างยากเขาจะต้องใช้เหมือนลมข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนโน้ตจะใช้เป็นเหมือนความแรงในการเป่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้ยยากมากอย่างคนที่ไม่เป็นนะคะอย่าซ้อมนานเพราะว่าแรงหมดมันเหนื่อยมากคือเป่าปี่เสร็จปุ๊บขอข้าวกินเลยอะ ก็เป็นฉากแรกที่จะได้เป่าปี่จริงๆเลยก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะแล้วก็คือก็เตรียมตัวมาประมาณนึงแหละแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีแบบพี่ที่เขาเหมือนมาเป็นโค้ชให้ค่ะก็จะประกบตลอดพรุ่งนี้แฟนคลับของหนุ่มแอนดริวเกรกสันกับสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณห้ามพลาดนะคะกับละครในดวงใจของใครหลายคนในละครดังข้ามเวลาทางผ่านกรรมเทพ 8:45 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะส่วนตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างเลยค่ะขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วแล้วรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ